รัฐบาลมาแมลงวันฝ่ายค้านแมลงวีในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมาติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ช่วงหนึ่งนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการใช้งบประมาณเพราะโมแต่ใช้การตลาดนำการบริหารเอาแต่สร้างภาพวันๆมีแต่อีเวนต์นายกบินไปมา14ประเทศกับ1เขตเศรษฐกิจคือฮ่องกงเป็นนายก180วันไปอยู่เมืองนอก52วันทำตัวเป็นเซมน มีคนถามว่าบินไปทําการตลาดหรือทําการตลกสิ่งที่อยากบอกนายกก็คือคนไทยอยากเห็นนายกของเขาบินเหมือนเยี่ยวมากกว่า,มาแมลงวันที่บินทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรนอกจากได้สร้างภาพว่าบินไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เหี่ยวบินทีไรไม่พลาดเป้าเพราะเหี่ยวไม่การตลาดนายจูริงกล่าวเจอที่จุดเข้าไปอย่างนี้นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้ว,ว่าทุกครั้งที่บินออกไปต่างประเทศเป็นการเปิดโอกาส และสร้างการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมั่นใจว่าผลก็จะมีตามมาไม่มีหลอกที่นายกจะบินไปเหมือนมแมลงวันขณะเดียวกันก็ไม่อยากเห็นฝ่ายค้านเป็นมแมลงวีที่คอยจะจ้องเล่นแต่การเมืองทั้งที่รัฐบาลเองก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนายเศรษฐาย,ยังตอบโต้นในประเด็นที่ว่ารัฐบาลนี้เต็มไปด้วยรัฐมนตรีไร้ประสิทธิภาพโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่โลกเซงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องแต่จะแยกเขี้ยวใส่ผู้ว่าแบ่งชาติว่าที่บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่โลกเซ็งผมคิดว่าไม่จริงเพราะการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของผมมั่นใจผมจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่แก้จนให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผมขอฝากไว้ว่าท่านอย่าเป็นฝ่ายค้านที่ทําให้โลกงงก็แล้วกันวันหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายค้านอีกวันหนึ่งก็มีข่าวว่าจะขอเข้าร่วมรัฐบาลกลัวพี่น้องประชาชนจะงงมากกว่านายเศรษฐาสัตย์ทิ้งท้าย